ครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับขออนุญาตส่งข้อความสั้นๆนะครับซึ่งผมหายไป 2-3 วันเนี่ยนะครับจริงๆก็ว่าจะเขียนหนังสือบทแหน่งลมช้างแต่สมาธิก็มีส่วนอื่นที่แบ่งแยกออกไปนะครับแต่ว่าได้ติดตามข่าวสารพี่น้องอยู่แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่องสภาประชาชนแม้ผมจะไม่ได้เข้าไปตอบข้อความพี่น้องแต่ก็ได้นะได้สังเกตดูความคืบหน้าตลอดนะครับน่ายินดีว่าหลายจังหวัดเนี่ยมีการกระเพื่อมนะมีการเร่งเร้ากันให้เร่งมือทำงานมากขึ้นซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการนะครับลำพังนะถ้าจะให้ผมไปพูดคุยกับพี่น้องไปจัดการทุกจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้นะแล้วสาระจริงๆมันอยู่ที่การดำเนินการของพี่น้องในจังหวัดด้วยตัวเองนะด้วยตัวเองการเติบโตของพี่น้องนะโดยที่มีตัวตนทำงานกันได้จริงนั้นมันคือคุณสโลบายแล้วก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญนะของการสร้างพลังประชาชนถ้าเราจับต้องไม่ได้ในเชิงพลังประชาชนเนี้ยแพ้ตลอดยังไงก็แพ้ตลอดวันนี้นักการเมืองอาจจะมาทำให้พี่น้องกระชุ่มกระชวยนะออกมาหาเสียงกันโอ้โหทั้งฝั่งประยุทธ์ประวิตรประยุทธ์นี่ถึงขนาดประกาศแล้วนะครับว่านะอาจจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพลังประชารัฐซึ่งการเมืองเนี่ยมันก็นะเรารู้เจตนารมณ์แต่ผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูกันต่อ แต่เจตนารมณ์ของประยุทธ์ประวิตรคสช.เนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ในอำนาจต่อเพราะมันสั่นลังหวะเยอะมันกลัวจะโดนเอาคืนมันทำคนอื่นไว้เยอะผมแปลกใจนะครับที่คุณวัฒนาเมืองสุขคดีแกไม่รอดนะทั้งที่จริงๆช่วงหลังในคุณวัฒนาเนี่ยท่านก็เรียกว่าสงบปากสงบคำเยอะเลยนะครับเยอะเลยผมแทบจะไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวอะไรเลยนะแต่ว่าเผด็จการเนี่ยนะมันไม่มีปราณีปราศัยใครหรอกครับยิ่งสูงขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งไม่มีความรู้สึกให้กับมนุษย์ทั่วไปนะก็ถ้าไม่สู้ก็ต้องอยู่อย่างทาสนะครับคดีความก็โดนมันกักทั้งนั้นที่มันมีคดีความมากกว่าเรานะเราทำอะไรมันไม่ได้แต่มันเนี่ยนะบ้านเอื้ออาทรนะคุณวัฒนาโดนก็กรรมใครกรรมมันละนะถ้ามันไม่มีเขาผิดเลยเนี่ยก็คงจะไม่นะไม่มีผลทางคดีทางกฎหมายนี่ถึงศาลฎีกาแล้วนะแต่ให้รู้ไว้ว่านะครับอำนาจอยู่ในมือเผด็จการเนี่ยมันต้องจัดการพวกเราแล้วถ้าจะเอาชนะให้ได้เนี่ยเราต้องมีแรงไปดึงอำนาจคืนมานะครับประยุทธ์ประวิตรอยู่ในตำแหน่งที่ถ้าแพ้การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคืออยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วจะใช้อำนาจเผด็จการก็ไม่ได้นะจะยึดอำนาจโดยใช้ทหารรุ่นหลังขึ้นมานะเรียกว่าหนุนตัวเองเนี่ยมันก็คงไม่มีใครอยากทำหรอกเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเพราะฉะนั้นพวกนี้มีทางเดียวคือดิ้นโดยการผ่านการเลือกตั้งการฟอกขาวผ่านการเลือกตั้งการเอาชนะการเลือกตั้งในทุกๆนะจุดที่ทำได้โดยใช้ทุกๆวิถีทางที่เป็นไปได้ไม่ต้องสนหน้าอินหน้าพรหมเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่ผมกำลังพยายามจะสื่อสารกับพี่น้องวันนี้นะครับก็คือว่ากระบวนมดแดงล้มช้างนะที่จริงพวกเราเนี่ยก็อาจจะกลัวจะเรียกคำนี้อาจจะเรียกอันอื่นก็ได้นะครับก็คือกระบวนสภาประชาชนหรือว่าวันนี้ก็มีการเรียกชื่อต่างๆนานาซึ่งไม่ผิดเลยนะครับพี่น้องเรียกชื่ออะไรก็ได้เจตนารมณ์คือสร้างพลังประชาชนนะพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะครับที่ผมพูดเรื่องสภาประชาชนเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องมีสภาเป็นเรื่องเป็นราวระดับชาตินั่นเป็นเกมระยะต่อไประยะยาวระยะกลางแต่เบื้องหน้าเนี่ยภารกิจของเราคือรวมตัวพลังประชาชนให้มีแรงทำงานขับเคลื่อนกันวันนี้มันจะหวังรวมเป็นหนึ่งเนี่ยยากมีนะรุ่นน้องนะครับมีนะด็อกเตอร์นะครับท่านหนึ่งที่พะเยานะเป็นรุ่นน้องแล้วก็คุยกันเนี่ยก็รู้ว่าเธอเป็นคนมีอุดมการณ์มากนะก็ผมเองก็อยากสนับสนุนทุกคนที่มีนะแรงอยากจะทำงานนะเพียงแต่ว่ารายละเอียดของการทำงานแต่ละคนเนี่ยมันจะเหมาะสมแต่ละจุดต่างกันอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่าคนที่ประเภทฮาร์ดคอร์ต้องลุยแบบนะประเด็นก้าวหน้าสุดๆทะลุฟ้าทะลุเมฆทะลุจักรวาลนะทะลุถึงดาวอังคารนะก็ต้องเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มที่นะทะลุฟ้าเหมือนกันแต่ว่ามาในแนววิชาการในแนวค่อยๆนวดใจเย็นสุขุมรอบคอบนะครับก็จะไปอีกกลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งส่วนที่สุขุมนุ่มลึกนะอยากไปอยู่ในระบบอยากทำงานอย่างเต็มที่
นะครับแต่อุดมการณ์เนี่ยรู้จังหวะไหนควรทำอะไรแล้วจะต้องเข้าถึงประชาชนให้ได้นี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่นะเป็นประเภทว่าเข้ามาเพื่อที่จะดึงกระแสเรื่องของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ดึงกระแสการเปลี่ยนระบอบการปกครองเนี่ยไปสู่เรื่องของการปฏิรูปพอใจอยู่แบบไทยๆจิตอาสาแบบเนียนๆมานั่นแหละดึงความสนใจออกจากการเมืองออกจากการปะทะมันจะมีอย่างนี้พี่น้องก็เลือกเอา แต่ทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นการรวมตัวทำให้เกิดพลังของประชาชนจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะการขับเคลื่อนที่ผมวางให้พี่น้องเอาไว้เนี่ยมันกำลังจะได้ใช้ผลใช้ประโยชน์เต็มที่แล้วนะประยุทธ์ประกาศตัวว่าจะลงพลังประชารัฐแล้วพวกนี้เนี่ยผมได้วิเคราะห์ให้ดูแล้วว่ามันจำเป็นต้องชนะการเลือกตั้งถ้ามันไม่ชนะเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องชูพวกนี้ก็เอาคนอื่นมาถ้ามันเน่าแต่ถ้ามึงชนะฟอกขาวผ่านการเลือกตั้งได้มองตารู้ใจส่งสวยส่งอะไรให้กันได้สบายนะครับทำอะไรอยากทำอะไรได้หมดนะครับอยากสั่งปลดนะพระเจ้านะครับเจ้าคุณทั้งหลายซึ่งจริงๆไอ้ตำแหน่งพวกนี้ไอ้พระสงฆ์องค์พระเจ้าทั้งหลายนะพวกท่านไม่ควรจะยินดียินร้ายกับมันไม่ควรจะรับด้วยซ้ำนะผมนะดูแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเรานี่หลงทางกันมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรอวรเลยนะครับสงฆ์ควรจะพยศด้วยการไม่ยอมรับให้อำนาจของทางโลกทางอาณาจักรเนี่ยเข้ามาครอบงำได้ด้วยการปฏิเสธเพราะท่านไม่มีหน้าที่ไม่มีนะภารกิจในการไปรับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นเป็นพระเป็นสงฆ์เนี่ยจริงๆควรจะไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยถ้าจะเป็นไปตามขั้นตามตอนก็เป็นเรื่องของสงฆ์กันโดยตรงเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยเอาละเดี๋ยวจะไปหลายเรื่องการรวมตัวของพี่น้องวันนี้เนี่ยนะไม่ว่ากลุ่มไหนรวมตัวก็แล้วแต่เนี่ยภารกิจเบื้องหน้าจะใช้สภาประชาชนหรือว่าอะไรอย่างอื่นชื่อนะท่านเปลี่ยนไปได้ทำให้มันเนียนอย่างที่ผมบอกเอาแบบสุดๆทะลุฟ้าก็บอกไปเลยจะทะลุฟ้าก็ไปจริงๆผมมีกลุ่มให้ทำมาเป็นเกือบ10ปีแล้วคณะราษฎรเสรีไทยเพื่อสาธารณรัฐสยามนะก่อนใครด้วยนะครับบอกไว้เผื่อไว้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยทั้งคณะราษฎรทั้งองค์การเสรีไทยจะไปกู้ชาติเนี่ยต้องมารวมตัวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อที่จะนะกู้ชาติมาจากระบอบที่มันครอบงำอยู่แล้ววันนี้อิทธิพลจีนเต็มแผ่นดินไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเสรีไทยคือการเข้าไปกู้ชาติราษฎรคณะราษฎรคือการเปลี่ยนระบอบรวมกันนะคณะราษฎรเสรีไทยเพื่อสาธารณรัฐสยามสยามจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นก็ได้แต่ไม่มีกษัตริย์สาธารณรัฐรณรงค์ไว้เรียบร้อยนะครับหนาหลายปีมาแล้วอาจจะต้องปัดฝุ่นกันขึ้นมาถ้าสถาบันกษัตริย์ไม่ยอมปรับตัวทีนี้ภารกิจพี่น้องวันนี้การต้านประยุทธ์ประวิตรนะซึ่งเป็นคณะทรราชโดยสมบูรณ์นะคสช.เนี่ยอนุพงษ์และคณะเครือข่ายที่รับใช้เนี่ยไอ้3ตัวนี้จะต้องไม่มีที่ยืนอยู่ในเวทีอันทรงเกียรติของประชาชนได้อีกถ้าเราจะบอกว่าเมื่อก่อนมันยึดอำนาจมาเอาปืนมายึดอำนาจโอเคเรามีข้ออ้างแต่วันนี้ถ้ามันลงการเมืองเนี่ยพวกเราไม่สู้ได้เลยภารกิจของสภาประชาชนหรือว่ากลุ่มอะไรจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยของประชาชนเราเนี่ยมดแดงล้มช้างด้วยวันนี้คือต่อต้านไม่ให้ประยุทธ์ประวิตรอนุพงศ์เข้าสู่อำนาจได้อีกนะครับท่านจะทำยังไงท่านจะต้องเร่งสร้างตัวแทนในหมู่บ้านให้มีจริงๆครับเป็นคณะปฏิบัติงานแล้วให้มันเติบโตเรื่อยๆจากวันนี้จนถึงวันที่มันกำหนดให้มีการเลือกตั้งและวันเลือกตั้งเราจะต้องให้แน่ใจว่าไอ้หน้าด้านไอ้ตอแหลไอ้ตัวชั่วตัวร้ายไอ้พวกโจรขบฏทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสฟอกขาวแล้วกลับเข้าสภาได้อีกท่านจะต้องทำงานกันอย่างหนักทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแน่นอนนะงานของท่านจะสำเร็จไม่สำเร็จอยู่ที่ระดับหมู่บ้านบอกว่าสู้อยากสู้เพื่อการเมืองอยากเปลี่ยนระบอบอยากได้ประชาธิปไตยอยากทะลุฟ้าอะไรก็แล้วแต่เอาประยุทธ์ประวิตรอนุพงศ์ลงให้ได้ทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้พวกนี้กลับเข้าสู่สภาได้อีกบางคนบอกว่าเอ้ยด็อกเตอร์อย่าไปฝันเลยนะเอาชนะมันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนะ ผมเชื่อมั่นว่าเอาชนะได้นะเอาชนะได้ถ้าพี่น้องประชาชนทำงานกันจริงจังแล้วในเวทีในระบอบประชาธิปไตยมันยังไงก็หนีการเลือกตั้งไม่พ้นแล้วถ้าเราแน่จริงว่าไอ้ประยุทธ์ประวิตรมันชั่วมันเลววันนี้ล้มมันให้ได้จากการเลือกตั้งแต่ถ้าไม่อยากจะรอการเลือกตั้งคิดไปแล้วกลัวจะโดนมันรวบหัวรวบหางเนี่ยนะแล้วพี่น้องก็ไม่คิดจะทำอะไรเนี่ยวันนี้ก็ถามว่าแล้วมีปัญญาเอามันลงวิธีอื่นไหม
ไอ้พวกที่บอกว่ามันสู้ไม่ได้ด็อกเตอร์ไม่มีทางวันนี้ต้องใช้ความรุนแรงวันนี้มาเยอะนะกระแสว่ามันต้องฆ่ามันให้ตายต้องใช้ความรุนแรงถ้าจะใช้ความรุนแรงเป็นกำลังติดอาวุธเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยถามว่าเอาชนะเขาได้ไหมอย่างที่ผมบอกไปหลายครั้งภาคใต้เนี่ยนะพอใช้กำลังพอรอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ปุ๊บเขาก็ยกกำลังพลลงไปแล้วไล่ตามล้างตามล่าสู้ไม่ได้หรอกไม่มีทางชนะภาคใต้จะไม่มีทางชนะเลยนะครับถ้าสมมติว่ายังใช้วิธีการที่นะเขาเรียกว่าอะไรล่ะก่อการร้ายกระจอกกระแจกที่เหลือก็นะกลัวไม่กล้าจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะการก่อการร้ายใครเอาไปใช้มันก็ผิดแต่ถ้าจะทำเนี่ยทำแบบเชเกวาร่าทำแบบนะไอ้ประเภทกองโจรอันนั้นได้ผลนะครับแล้วก็ต้องทำที่ตัวคนนะที่เป็นเจ้าหัวเป็นหัวอย่างเดียวอย่าไปไล่ฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรเงี้ยถ้าคุณจะใช้วิธีการแบบรุนแรงกำจัดโดยตรงก็ต้องไปที่ตัวเนี่ยวันนี้ก็มีแค่3ตัวคุณก็ไปดำเนินการ3คนนั้นจะบีบจะนะยังไงเนี่ยก็แล้วแต่ของท่านนะให้มันอยู่ไม่ได้ให้มันไม่เป็นสุขให้มันไม่กล้าที่จะอยู่ต่อนะแล้วมีปัญญาทำไหมถ้าไม่มีปัญญาทำก็มองข้ามช็อตไปเลยว่ายังไงก็ไปเจอกันที่สนามเลือกตั้งเพราะท่านไม่มีปัญญาไล่มันเมื่อไปเจอกันสนามเลือกตั้งจะสู้หรือว่าจริงๆจะปล่อยให้มันโกงการเลือกตั้งแล้วมันชนะกลับเข้ามาอีกแล้วประเทศไทยจะเสียหายหนี้สินวันนี้เท่าไหร่แล้วแล้วมันจะยืมอีกเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายที่บอกว่าสู้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 วันนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยไปช่วยอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้วันนี้ผมเนี่ยร้องเพลงนะเชยเชยทำไมผมไปวิ่งออกกำลังกายไปเดินเล่นส่งภาพไปยั่วพี่น้องร้องเพลงนะอีสานสนุกสนุกเพราะอะไรก็อยากให้รู้เหมือนกันว่าถ้าท่านไม่สู้เนี่ยผมในชีวิตผมไม่เดือดร้อนผมอยู่สุขสบายท่านต้องสู้เพราะผมทำมากกว่านี้ไม่ได้จะให้ผมไปวิ่งหาความรู้นะอู้ยนะนุ่นนั่นนี่พี่น้องก็ติดตามอู้ดีด็อกเตอร์อู้แล้วมาฟังคลิปถูกใจมาฟังคลิปไม่ถูกใจก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ไม่เคยสู้เลยไม่เคยทำอะไรจริงจังนะครับวันนี้ผมไม่เสียเวลาไปนั่งค้นข้อมูลอะไรมานั่งเล่าละเพราะถ้าป่านนี้พี่น้องยังไม่รู้เรื่องรู้ราวนี้ก็ต้องถือว่านะควายเรียกพี่ละถ้าป่านนี้ยังไม่รู้ว่าปัญหาบ้านเมืองมันคืออะไรเนี่ยคนไทยก็สมควรเรียกตัวเองว่าควายได้ละนี่ว่าตรงๆมันมีบางส่วนนะโง่ไม่ต่างจากควายนะเพราะมันยังไม่รู้เลยว่าบ้านเมืองปัญหามันคืออะไรไปหลงฝั่งเผด็จการแต่หน้าที่เราที่รู้แล้วตาสว่างแล้วนี่นะพวกเราที่ฟังผมอยู่เนี่ยผมเชื่อไม่มีใครหรอกที่โง่นะแต่รู้แล้วจะทำอะไรวันนี้ผมบอกให้เลยนะภารกิจตั้งแต่วันนี้นะเป็นต้นไปเนี่ยเร่งทำให้เกิดตัวแทนระดับหมู่บ้านให้ได้แล้วในหมู่บ้านนั้นต้องทำงานกันให้ได้นะครับมีให้อย่างต่ำเนี่ยหมู่บ้านละคน2คนก็ได้ท่านต้องไปหามาให้ได้เมื่อนะหรือยังไม่รู้จะรวมกันเป็นจังหวัดท่านรวมที่หมู่บ้านท่านเลยพูดคุยกันจับมือกันบอกเฮ้ยประยุทธ์ประวิตรมันอยู่ไม่ไหวแล้วนะเอาข้อมูลไปให้คนรอบข้างที่ไม่รู้เอาไปให้โครงการเนี่ยที่มันจะระดมให้ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันจะแจกเอามาจากไหนเอาเงินมาจากไหนเงินกู้ยืมหนี้สินของใครลูกหลานพวกเราแล้วจริงๆเนี่ยเรื่องความตกต่ำของประเทศชาติเวลาที่ค่าเงินมันตกสุดๆเนี่ยก็ให้ไปดูตัวอย่างของประเทศหลายประเทศนะโดยเฉพาะยิ่งประเทศอย่างเวเนซุเอลาเนี่ยมันชัดเจนที่สุดชัดเจนที่สุดอัฟกานิสถานนั่นคือในสุดโต่งเลยเงินเนี่ยนะพูดกันเป็นล้านล้านนะเงินเขานะไปซื้อของแต่ทีมันแทบไม่มีค่าเลยก็ต้องใช้เงินนะดอลลาร์อะไรไปต่อไปดีไม่ดีก็จะใช้เงินหยวนแทนมันหมดเลยคำว่าสิ้นชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเสรีภาพไม่ได้เป็นเจ้าของแผ่นดินใช้ชีวิตอย่างนี่นะเรียกว่าจำกัดจำเขี่ยค่าเงินเนี่ยมันถูกจนกระทั่งเป็นขี้เปิดนะภาษาเหนือนะ dirt นะจะไปเที่ยวท่องเที่ยวกับไหนก็ไม่ได้จะไปต่างประเทศวีซ่าพาสปอร์ตนะครับใครเขาก็ไม่นับถือประเทศไทยเราอยู่ดีๆกำลังจะถลายลงอย่างนั้นแล้วถ้าให้พวกนี้อยู่ต่อเนี่ยทิศทางเราก็เห็นมาอยู่แล้ว7ปีขึ้นปีที่8เนี่ยยังจะปล่อยให้มันอยู่แล้วมันนี่มันจะอยู่ต่อนะประเด็นที่ผมพูดไว้ก่อนใครเลยนะพูดว่ามันจะต้องอ้างตีความว่านะสมัย4ปีที่5ปีที่มันเป็นคสช.นั้นรัฐาธิปัตย์มันบอดตานะมันไม่นับวันนี้มาแล้วคือไอ้พวกนี้นะมันจะฉลาดอะไรเท่าไหร่เนี่ย
ไอ้ดร.เพียงนินลูกชาวบ้านเนี่ยมันมองมันออกแล้วก็เตรียมพี่น้องไว้แล้วแต่ปัญหาคือพี่น้องสู้หรือเปล่าสู้หรือเปล่านะวันนี้นะครับมอบหมายงานให้พี่น้องนะให้มีตัวแทนทุกหมู่บ้านให้ได้ถ้าท่านอยากชนะมันไม่ชนะทั้งหมดหรอกแต่อย่างน้อยสุดอยากให้ไอ้บ้าพวกนี้มันกลับเข้ามาสู่อำนาจได้อีกท่านมีปัญญาไหมถ้าปัญญาแค่นี้ไม่มีไอ้จะเปลี่ยนระบอบจะไปชี้ฟัดทะลุฟ้านะอย่าหวังนะครับเพราะวันนี้สู้ไหมถ้าสู้ไปหาตัวแทนในหมู่บ้านท่านอยู่หมู่บ้านไหนหาเพื่อนให้ได้หนึ่งคนท่านต้องหาให้ได้หนึ่งคนรอบตัวท่านอีกหนึ่งคนไปหาเพิ่มที่เป็นคนใหม่เอาแค่หนึ่งก็พอผมท้าแค่นี้มีปัญญาไหมสู้จริงไหมหรือว่าจะยอมเป็นทาสเป็นเรื่องของพี่น้องนะครับวันนี้เนี่ยท้าทายกันตรงๆอย่างเงี้ยไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสแล้วทาสที่ว่าไม่ใช่ทาสธรรมดานะทาสเนี่ยมันยังได้รับการดูแลเลี้ยงดูนะมันไม่สร้างหนี้สร้างสินให้เพิ่มนะครับแต่พวกท่านเนี่ยมันจะเป็นทาสถึงลูกถึงหลานโดยที่ชีวิตที่นะชีวิตที่ไม่มีนายทาสต่อไปเราท่านจะไม่มีนายทาสหรือมีนายทาสก็จะเป็นคนจีนเป็นไรนู่นซึ่งนายทาสที่มันเป็นในระบบวันนี้เนี่ยนะมันก็ไม่สนใจอยู่แล้วมันเอาอย่างเดียวนะครับแต่หนี้สินที่เกิดขึ้นกับพี่น้องนั่นแหละมันเป็นนะเป็น บ่วงกรรมที่มันหนักหนาสาหัสท่านก็จะทำงานหนักขึ้นชีวิตมีความสุขน้อยลงเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรไม่ได้เลยนะครับแผ่นดินไทยของตัวเองแท้ๆนะครับตัวเองก็อยู่อย่างทาสเป็นข้ารับใช้เขาค่าแรงเขาจะให้เท่าไหร่อยู่ที่เราหมดปลูกพืชผลทางการเกษตรที่ดินก็ไม่เป็นของตัวเองแล้วนะปลูกให้เจ้าสัวนายทุนต่างชาตินะกำราคงราคาเขากำหนดเอาไปหมดของดีๆเนี่ยเขาเอาไปหมดตัวเองปลูกของอย่างดีแต่ไม่ได้กินอะไรเลยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แต่นะกินนะผักกินไม้กินอะไรไปกันตามภาษามันไม่เกิดขึ้นวันนี้แต่วันข้างหน้าอย่าได้คิดว่ามันจะไม่เกิดถ้าท่านยังปล่อยให้คนพวกนี้เนี่ยมันครองบ้านครองเมืองต่อไปนะครับสรุปนะครับถ้าท่านคิดจะสู้จริงๆวันนี้ขอให้ท่านนึกถึงตัวแทนในหมู่บ้านให้มีจริงๆไม่ต้องไปคิดจังหวัดอะไรใหญ่มากมายหรอกในหมู่บ้านท่านให้มีแล้วทำเป็นไปได้ให้คณะปฏิบัติการในหมู่บ้านของท่านเนี่ยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคลิปต่างๆเข้าถึงเข้าใจนะครับแล้วลงไปพูดคุยสร้างพันธะจนกระทั่งกลายเป็นว่านะเป้าหมายเราเนี่ยคนที่มันอยู่ตรงข้ามไม่ต้องไปคุยกับมันมันเข็นขึ้นยากเอาคนกลางๆผู้เฒ่าผู้แก่เริ่มต้นจากในครอบครัวเราเริ่มต้นจากนะญาติพี่น้องวงศาคณะญาติแล้วก็ใครมีอิทธิพลต่อใครเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยนะครับถ้ายังรู้สึกว่าต้องเป็นหนี้บุญคุณไอ้ปฏิตูไอ้ประยุทธ์มันทำให้อธิบายให้มันชัดๆซะว่ามันไม่ใช่บุญคุณไอ้นี่มันกำลังสร้างเวรสร้างกรรมให้ลูกหลานเลนหลนแล้วมันคิดจะอยู่ต่อแล้วมันอยู่ต่อมา 7-8 ปีเนี่ยผลประเทศเป็นยังไงเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจแล้วที่มันมาแจกมาให้คนเฒ่าคนแก่ได้เงินรายเดือนมันไม่ได้หาอะไรมาใหม่เลยนะมันไปกู้ยืมเงินมาแล้วเอามาแจกอธิบายตรงนี้เมื่อถึงเวลาเลือกตั้งท่านจะต้องให้แน่ใจว่าไม่มีใครเลือกไอ้พวกนี้ญาติพี่น้องของท่านต้องไม่มีใครเลือกไอ้พวกนี้แล้วที่สำคัญนอกจากไม่เลือกแล้วยังไม่พอนะครับไอ้คนที่จะเป็นหัวคะแนนให้คนที่จะมาซื้อคะแนนเสียงในวันนั้นท่านจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมซุ่มลึกวางกลไกเก็บหลักฐานให้ชัดมีหลักฐานชัดๆไอ้พวกนี้มันชนะเลือกตั้งได้มันก็ไม่ได้เข้าสภาต้องเล่นกันขนาดนี้พี่น้องจะเอาจริงไหมล่ะนะครับถ้าคิดจะสู้ผมยืนเคียงข้างนะครับแต่ผมก็เป็นได้แค่คนที่ชี้แนะเป็นโค้ชนะครับเป็นผู้ให้กำลังใจเป็นที่ให้คำปรึกษาแต่ถ้าพี่น้องไม่ทำเนี่ยคำแนะนำใดๆวิเศษขนาดไหนกุนซืออ่านเกมเก๋าขนาดไหนเนี่ยไม่มีประโยชน์อะธรรมะใดก็ไร้ค่าถ้าไม่มีการเอาไปปฏิบัตินะครับผมให้กำลังใจพี่น้องเสมอแล้วก็ขอชื่นชมนะครับสภาประชาชนในกลุ่มที่พี่น้องได้เริ่มทำกันนะวันนี้เห็นตัวเลขเป็นดับเบิลดิจิตนะครับคือเลข2หลักเนี่ยแล้วมันพุ่งขึ้นไปครับจากเดิมเนี่ย 3-4 รายวันนี้ขึ้นเป็นหลัก10หลัก10เนี่ยมันเป็น20 30 40 50เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันต้องอย่างนั้นนะครับผมอาจจะยังต้องใช้เวลานะครับกับการนะทำภารกิจส่วนตัว1แล้วก็2ก็คือเนี่ยเร่งหนังสือมดแดงล้มช้างนะแต่ว่าจะพยายามนะกลับมาจัดรายการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับแต่วันนี้ฝากตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอัดแห้งไว้นะครับก็นะให้พี่น้องนะครับให้กำลังใจกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดาให้เข้าใจคนที่เข้ามาในกลุ่มแล้วมันออกไปเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะไม่ได้เข้าใจจริงพี่น้องก่อนจะเชิญใครเข้ามากลุ่มสภาประชาชนต้องอธิบายให้เขาเข้าใจก่อน
พราะว่าสภาประชาชนเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าถ้าจะให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นสภาแล้วคนฝากความหวังเขียนฝันไว้เยอะเนี่ยต้องไม่ลืมว่าขั้นตอนที่จะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายทางกฎระเบียบนะหลายจังหวัดเขาทำกันแล้วโดยเฉพาะจังหวัดอุบลเนี่ยไปได้ไกลมากกรุงเทพพี่น้องเข้มแข็งมากนะทะลุหลักร้อยไปแล้วเนี่ยการจะทำให้ทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยมันใช้เวลานานแต่เราต้องเข้าใจว่าที่เรามาเพื่อจะรวมตัวกันเพื่อทำงานเพื่อไล่เผด็จการแล้วก็ช่วยกันสร้างประชาธิปไตยล้มช้างสร้างชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวมตัวมันคือความสำเร็จในตัวอยู่แล้วรวมตัวแล้วจะทำอะไรเนี่ยนะต้องอธิบายกันให้เข้าใจเรามาเพื่ออะไรนะครับถ้าทุกคนมองแค่เป้าว่าฉันอยากจะมีสภาประชาชนฉันจะได้ประโยชน์มีทนายความมาช่วยมีเงินให้กู้ยืมเนี่ยฝันแต่จะได้แต่ไม่คิดจะทำอะไรเนี่ยไม่สำเร็จไม่สำเร็จไปก็ทุกคนหวังจะเอาจริงๆมันคือจุดเริ่มต้นนี่คือให้มีตัวแทนระดับหมู่บ้านทำงานนะผมว่าผมพูดชัดละพี่น้องเข้าใจแน่นอนละไปทำงานนะครับโอเคนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับคิดถึงนะครับแล้วค่อยยังไงค่อยคุยกันนะครับ